คุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊กคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสันดอนะก็จะเกี่ยวกับ7เรื่องราวของคนที่มีพลังเหนือธรรมชาตินะครับที่อยู่ในประเทศไทยเลยแหละซึ่งเขาจะถูกเชื่อมโยงกันผ่านปริศนาที่ค่อนข้างลึกลับซับซ้อนแบบเหนือจินตนาการมากนะครับแต่ว่าจะเป็นแฟนตาซีในแนวที่ป๊อปไม่เคยเขียนมาก่อนคือเป็นแฟนตาซีที่ผสมความเป็นโรแมนติกความเป็นดราม่าแล้วก็สะท้อนสังคมด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมันจะเปลี่ยนชีวิตคนอ่านได้พอสมควรเลยฮะไม่ใช่อ่านแล้วเอาแค่สนุกแต่คืออ่านแล้วสามารถเอาแง่คิดไปปรับใช้กับชีวิตได้เพราะ7เนื้อเรื่องนี้มันจะสะท้อนความรักหลากรูปแบบมากทั้งความรักแบบเพื่อนสนิทความรักแบบคู่รักความรักแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกนะครับความรักแบบครูอาจารย์อย่างเงี้ยครับรวมถึงการรักและเชื่อในตัวเองดังนั้นคือ7ตัว7เรื่องราว7มิติของตัวละครหรือ7ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยกลับไปคิดมองย้อนตัวเองแล้วก็มองคนรอบข้างได้ด้วยเพราะเราโตขึ้นมั้งฮะพอเราโตขึ้นเรารู้สึกว่าการเขียนหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพื่อตอบสนองความต้องการตัวเองอย่างเดียวแต่มันคือการตอบสนองสังคมด้วยการตอบโจทย์บางอย่างของสังคมคือการที่เราอยากจะให้สังคมเนี่ยได้แง่คิดกลับไปเพื่อต่อยอดกับชีวิตตัวเองนะฮะเพราะนั้นคือ7เรื่องราวของ7เรื่องราวที่อยู่ในหนังสือเนี่ยจะดำเนินเรื่องไปพร้อมกันหมดผ่านหลากมุมมองหลายแง่มุมมากไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือวัยไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมีสักเรื่องเนี่ยที่ตรงกับชีวิตคุณแล้วป๊อปคิดว่ามันทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนทัศนคติกับชีวิตได้แล้วก็หันกลับไปมองคนรอบข้างใหม่ฉากบู๊รับรองฮะสะบั้นหันแหลกกว่าที่เคยผ่านมานะครับแล้วก็ความตื่นเต้นมีแน่นอน 100% ความสลับซับซ้อนของเนื้อเรื่องการหักมุมจุดคาดไม่ถึงรับรองว่ามีเต็มที่เปลี่ยนว่ากลิ่นอายของความรักเนี่ยจะโดดเด่นเป็นพิเศษมากในเรื่องนี้คืออันนี้เท่าที่ป๊อปฟังมาเลยนะคือตอนแรกเนี่ยเราก็ลุ้นมากเพราะว่ามันเปลี่ยนแนวแบบค่อนข้างฉีกจากเดิมมากแต่เรื่องนี้คือเปิดตัวแรกก็ขึ้นอันดับ1 นะอันดับ1หนังสือขายดีทั่วประเทศตั้งแต่เปิดตัววันที่1แล้วก็ตอนนี้1เดือนเนี่ยเราพิมพ์ซ้ำไปแล้ว9ครั้งนะครับ9ครั้งทะลุไป 30,000 กว่าเล่มแล้วแล้วก็ผลตอบรับเนี่ยมันน่าอบอุ่นใจที่ว่ามันไม่ใช่แค่เอ้ยสนุกมันแต่มันจะเป็นว่าพี่ครับผมกลับไปมองคนที่ผมรักอีกครั้งผมกลับไปขอโทษเพื่อนกลับไปขอบคุณพ่อแม่บางคนบอกกลับไปกราบแม่ด้วยซ้ำแม้แต่มีคุณพ่อคนหนึ่งเขาตอนแรกเหมือนเขาสบประมาทป๊อปนิดๆได้ว่าเฮ้ยหนังสืออะไร700กว่าหน้าลูกสาวสั่งไอ้ลูกชายเขาสั่งซื้อเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่ามันมีพิษมีภัยเลยหรือเปล่าเขาเลยเอาไปอ่านดูก่อนแล้วเขาก็บอกว่ามันคุ้มค่าที่เขาได้อ่านแล้วเขาก็หันกลับไปมองบทบาทความเป็นพ่อของเขาอีกครั้งเนี่ยป๊อปเลยรู้สึกว่าเออสิ่งที่ได้ตอบกลับมามันไม่ใช่แค่ความสนุกแต่มันเปลี่ยนชีวิตคนหลายคนมากที่สำคัญคือป๊อปทำให้หลายคนรู้จักคุณค่าของความรักมากขึ้นความรักที่เขาเคยมองข้ามไปความรักที่เขาไม่เคยเข้าใจแม้แต่การเชื่อมั่นในตัวเองอันนี้ป๊อปถือว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าหนังสือเล่มนึงสามารถทำให้คนเปลี่ยนทัศนคติกับชีวิตได้ป๊อปถือว่าโอเคมันประสบความสำเร็จกว่าที่ป๊อปคิดไว้มีหลายจุดเลยนะที่ป๊อปอยากเลือกนะครับเช่นเรื่องของตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นคุณพ่อเป็นคุณพ่อที่ในเรื่องเนี่ยเขาจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อชดเชยสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดกับลูกชายไปเพราะลูกชายเขากำลังจะตายเขาเลยอยากจะแก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาดแต่คราวนี้เนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะสามารถแก้ไขมันได้ทันการไหมทุกอย่างมันจะสายไปหรือเปล่าแล้วเขาจะได้รับการอภัยหรือเปล่าหรือมีตัวละครที่เป็นตัวป๊อปเนี่ยในเรื่องนี้ก็คือเป็นดร.ป๊อปเลยเป็นนักเขียนเลยเนี่ยก็คือสะท้อนให้เห็นว่าเออชีวิตของเราเนี่ยหลายคนมองว่าเฮ้ยเราสนุกสนานหลั่นลาลื่นเลยเนี่ยแต่เบื้องหลังเนี่ยเราก็มีปัญหาชีวิตที่เราต้องเจอเราฝ่าฟันมันได้ยังไงซึ่งการฝ่าฟันของป๊อปคิดว่ามันเป็นวิทยาทานให้กับทุกคนที่เจอปัญหาในชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครอายุเท่าไหร่เพศไหนหรือว่าอยู่บทบาทไหนของสังคมถ้าคุณอ่านเนื้อเรื่องนี้ป๊อปคิดว่าคุณจะได้แรงบันดาลใจในการก้าวผ่านปัญหาในชีวิตนะเพราะป๊อปก็ผ่านมาแล้วแล้วผมเชื่อว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนที่จะเข้มแข็งสู้กับชีวิตได้อีกครั้งเนื้อหาของเล่มหน้าเปิดเผยคร่าวๆว่ามันค่อนข้างจะเกี่ยวกับบททดสอบความเป็นศีลธรรมของมนุษย์ในเมื่อคุณมีบางอย่างที่เหนือคนทั่วไปเนี่ยคุณจะใช้มันเพื่ออะไรมันเป็นการทดสอบศีลธรรมทดสอบมีแบบทดสอบของมิตรภาพบททดสอบของความรักที่จะเข้มข้นมากขึ้นในเล่มต่อไปแน่นอนป๊อปแต่งเรื่องนี้คือ6ปีครับตั้งแต่ปี2007แล้วก็เพิ่งเสร็จปี2013นะครับผ
่านการแก้มาเป็นแบบเป็นร้อยรอบฮะต้นฉบับแบบจาก 1,200 หน้าครับที่เขียน A5 ครับนั่งคัดกันจนเหลือ700หน้าเนี่ยทำใหม่แต่งใหม่หลายรอบแบบบรรณาธิการช่วยกันปวดหัวมากเป็นเพราะปอรู้สึกเนื้อเรื่องมันไม่ดีพอฮะเหมือนกับว่าเราแต่งมานานนะครับพอเราแต่งมานานเนี่ยยุคสมัยเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเหตุการณ์เปลี่ยนกลุ่มคนที่เป็นแรงบันดาลใจของเรามันเปลี่ยนตลอดเวลาพอมาถึงจุดนึงเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่หนังสือเล่มนี้เคยเกือบจะออกตอนปี2012นะครับเสร็จไปแล้ว500หน้านะแล้วพอป๊อปมาอ่านอีกทีป๊อปรู้สึกเฮ้ยมันไม่โดนอ่ะมันไม่ใช่ป๊อปตัดสินใจทำใหม่หมดเลยพี่ทำใหม่หมดเลยอ่ะนั่งเขียนใหม่นั่งทำใหม่หมดเลยแล้วก็เวอร์ชันที่ตอนแรกเนี่ยจะสิ้นสุดก็คือประมาณเดือนพฤศจิกายนคิดว่าจะสิ้นสุดแล้วก็ยังไม่สิ้นสุดเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเราแต่งต่อเนี่ยมันได้แบบเวอร์ชัน 1,200 หน้าขึ้นมาซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากจะตัดเล่มเพราะถ้าตัดเล่มเนี่ยอรรถรสของเรื่องมันจะถูกหั่นไปป๊อปเลยอ่ะจัดการใหม่รีไรท์ใหม่อีกรอบให้มันเหลือจำนวนหน้าที่แบบว่าพอรับได้มากที่สุดแต่อรรถรสคงเดิมแล้วก็คือมันก็ดีอ่ะมันทำให้กระชับมากขึ้นแล้วก็ได้เนื้อหามากขึ้นที่สำคัญคือผู้อ่านก็ไม่ลำบากในการพกพาเพราะถ้าเป็น 1,200 หน้าพกเลยป๊อปว่ามันก็แย่นะหรือว่าแบ่งเป็น2เล่มมันก็ดูยังไงอ่ะผมได้ตังค์เยอะแต่มันเหมือนเอาเปรียบผู้อ่านมากไปว่านั้นผมก็เลยแบบทำใหม่เลยดีกว่าจนในที่สุดก็ได้เป็นเวอร์ชันเนี้ยฮะสิ่งที่ป๊อปมั่นใจว่าคนอ่านจะได้นะครับจากเรื่องนี้นอกจากความดูเด็ดเผ็ดมันของเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยแน่นอนเลยว่าคุณจะได้การกลับมามองตัวเองและคนที่เขารักอีกครั้งหนึ่งเพราะอย่าลืมว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่คุณขาดไม่ได้ก็คือความรักไม่ว่าจะเป็นความรักและเชื่อในตัวเองหรือความรักที่มีจากคนรอบข้างป๊อปเชื่อว่ามันจะทำให้เขาหันกลับมามองบทบาทตัวเองครับว่าเขาเป็นลูกที่ดีไหมเป็นเพื่อนที่ดีหรือเปล่าเป็นแฟนที่ดีไหมเป็นพ่อแม่ที่ดีไหมเป็นครูที่ดีพอไหมแล้วเหล่านี้ครับไม่แน่มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตเขาได้แบบที่เขาไม่คาดฝันได้เช่นกัน